แต่ตอนนี้นิติบัญญัติกับบริหารมันผูกเป็นก้อนเดียวกันผสมเป็นก้อนเดียวกันมันก็จำเป็นต้องทุจริตเพราะไม่งั้นถ้าไม่ทุจริตจะเอาเงินมาจากไหนบริหารก็จำเป็นต้องพึ่งนิติบัญญัติจะต้องพึ่งโหวตงบประมาณจะต้องพึ่งโน่นพึ่งนี่พึ่งผ่านกฎหมายถ้ากฎหมายไม่ผ่านรัฐบาลต้องลาออกท่านผู้ชมเข้าใจไหมท่านผู้ชมเข้าใจไหมมันต้องผูกกันพึ่งกันพอผูกกันพึ่งกันสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันก็เกิดการทุจริตเกิดขึ้นเป็นระบบกี่ปีกี่ชาติทำไปยังไงก็เกิดการทุจริตสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่นำเสนอแล้วก็มีการโหวตมาเป็นอันดับ1เรื่องของคลิปนะของอนาคตใหม่ที่ปรากฏว่าตอนนี้ถูกนำมาเปิดโปงเป็นคลิปที่2เนื่องจากมีการชักชวนนะฮะส.ส.ของอนาคตใหม่ย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นตอนนี้ก็มีอย่างน้อย2พรรคการเมืองฮะซึ่งเป็นของรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไปแล้วก็กว่า20คนฮะ10 50ก็เกือบ30คนกัน20กว่าคนแล้ว นะครับที่ย้ายออกไปแล้วก็ตอนนี้ก็จะตั้งพรรคใหม่ตอนนี้ยังขาลอยกันอยู่ฮะส.ส.เหล่านั้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวมาว่ากันในช่วงส่วนกระบวนการวิเคราะห์แล้วก็ส่วนกระบวนการสังเคราะห์กันวันที่นี้มันมีการสื่อตัวกันอยู่ในบ้านครับอาจารย์ไปขายตัวไปบ้านนี่ครั้งนี้มันก็มีส่วนเชิญนั่นแหละมีส่วนวันนี้วันนี้ไปสิ่งที่คุณอะไรกันตัวทุกคนครับอาจารย์บอกเนี้ยตัวหัวหน้านี่ขาก็ยังน้อยเลยเพราะว่าคือที่ไปแป้งออกเรื่องกันนะอาจารย์จะบอกเรียกตัวเลยนั่งแท็กซี่ครับแม่โอ้คิดถึงเยอะมากสบายดีนะสบายดีจะแฝงมือเป็นห่วงนะตอนนี้ไปอยู่ทางไหนแล้วผมเหรอครับไม่ว่าจะมาชวนผมไปอยู่ด้วยหรอครับเจ้ายังห้าคนเป็นห่วงเลยมาอยู่ด้วยกันไหมโอ้คนใจดีจริงๆมาชวนผมไปอยู่ด้วยแล้วเอาแต่ขอเมนมาด้วยสงสารก็ดูครับรักรักทุกคนนะครับเป็นห่วงครับแล้วเขาได้อะไรกันบ้างอ่ะคิดกันถ้าว่าโอเคจะมาอยู่ด้วยก็จะพาไปพบผู้ใหญ่แล้วก็แล้วแต่ว่าจะคุยกันยังไงเนาะอ๋อคิดว่ามีมาตรฐานอยู่ไม่มีลองไปคุยกับผู้ใหญ่เองคิดว่าเขาคิดว่าเขาเปิดใจกับเราก่อนนะก็ถ้าเราไปคุยเองนี่มันยังไงไม่รู้อ่ะต้องไปนั่งคุยไปนั่งคุยกันคือไม่สามารถพูดกับคุยทางโทรศัพท์ได้อ๋อๆครับๆๆๆได้ๆๆครับๆๆแล้วก็คือเป็นงานโรงแรมถ้าเราเป็นสสเราต้องลงพื้นที่เพื่อพัฒนาให้ประชาชนครับเดี๋ยวคุณให้เจอกันนะครับแม่ทีมเราในเชิงปรากฏการณ์คืออะไรปรากฏการณ์คือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะก็เอาคลิปมาแฉกันนะก็บอกสีนวลไปชวนสสมาจะเอาเท่าไหร่ก็มีการคุยกันโน่นนี่นั่นก่อนหน้านี้ก็มีคลิปปล่อยออกมานะบอกว่าจะให้23ก็คือ23ล้านต่อมาก็บอกว่า25ประมาณนั้นก็มีการหักหัวคิวไป2ล้านนะว่าง่ายต่อคนต่อหัวนะครับเดี๋ยวมาคุยกับเจ้านายตัวเลขเป็นแค่นั้นแค่นี้นะครับผมเคยเรียนมาโดยตลอดนะเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะระบบการปกครองของเราเป็นรูปแบบนี้เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้จึงเกิดขึ้นนะครับตอนนี้พี่ศรีสุวรรณจันยานะครับก็จะไปร้องต่อคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะเอาผิดนะฮะกับส.ส.ที่ขายตัวแปลกใจไหมผมไม่แปลกใจนะครับขณะเดียวกันเรื่องของการแปรพรรคตอนนี้เนี่ยเอาไปดูในเชิงปรากฏการณ์แล้วเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ว่ายังไงวิเคราะห์ว่าเฮ้ยมีการซื้อเสียงกันจริงมีการตกลงกันจริงมีการจ่ายเงินกันจริงหรือเปล่าเราไม่เห็นน่ะก็ได้ฟังแต่คำพูดเท่านั้นนะครับ
ประเด็นถ้าเห็นตามคลิปที่2คลิปแรกที่ผมเคยเปิดไปนะก็เป็นเรื่องของการตกลงซื้อขายตัวเลขแค่นั้นแค่นี้ให้เจอนายก่อนนะฮะส่วนคลิปที่2เนี่ยก็เขาอ้างว่าเป็นสีนวลผมไม่รู้สีนวลไหนเหมือนกันนะก็มีการเจรจากันว่าให้มาอยู่ร่วมพักกันไหมตกลงตัวเลขเท่าไหร่เดี๋ยวก็มาเจอนายก่อนเจอก่อนแล้วค่อยตกลงกันวันนั้นวันนี้ถามว่าแปลกไหมไม่แปลกใจนะครับแต่ประชาชนได้เห็นอะไรได้เห็นเชิงประจักษ์นี่คือการเมืองท่านผู้ชมเข้าใจการเมืองเข้าใจยังไงนะที่บอกรู้โอ้ผมจะทำไม่เข้าเลยสู้เพื่อประชาชนจะทำเพื่อประชาชนทุกอย่างเพื่อประชาชนได้ยินคลิปเลยนะเพื่อประชาชนตรงไหนเพื่อตัวเองทั้งนั้นน่ะนะครับนานวันเราได้เห็นอะไรได้เห็นพฤติกรรมของนักการเมืองนี่แข่งงานสังเคราะห์ได้เห็นพฤติกรรมของนักการเมืองเราเห็นมากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือความชอบธรรมของนิสิตนักศึกษาที่กำลังชุมนุมอยู่ในขณะนี้มีความชอบธรรมมากขึ้นเนี่ยผมเคยเรียนแล้วมันจะเกิดการชุมนุมเชิงสังเคราะห์มันจะเกิดการชุมนุมทั้งนอกในสภาช่วงไหนการอภิปรายไม่ไว้วางใจผมบอกตั้งแต่ปีที่แล้วล่ะก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้และผมบอกแล้วไงว่าเขาจะเปลี่ยนจากเอาจตุพรณัฐวุฒิมาเป็นแกนนำเขาจะเปลี่ยนเป็นคนรุ่นใหม่วัยรุ่นมาเป็นแกนนำก็มีแค่นั้นเองก็เดินอยู่ตามกลยุทธ์ทางการเมืองแค่นั้นและอภิปรายไว้วางใจลุงตู่ชนะนะถามว่ามีการซื้อสอสงก็สอเป็นเรื่องผิดปกติไหมนะประชาชนชอบไหมประชาชนไม่ชอบแต่สำหรับวงการเมืองเป็นเรื่องปกติทำไมเป็นแบบนั้นผมเคยอธิบายเชิงสังเคราะห์ไปแล้วรัฐบาลนะครับถ้าไม่ปฏิรูปประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งนะครับสิ่งที่ตามมามันจะวนเข้าสู่วงจรอุบาทสาเหตุที่วนเข้าสู่วงจรอุบาทเพราะอะไรเพราะบริหารกับนิติบัญญัติมันผูกเป็นก้อนเดียวกันเหมือนจะแยกกันแต่ผูกเป็นก้อนเดียวกันถ้าบริหารจะบริหารประเทศจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากนิติบัญญัติจะต้องให้นิติบัญญัติเป็นคนโหวตให้พอโหวตให้ก็ต้องเป็นพรรคของตัวเองพรรคของตัวเองใครเสียงข้างมากก็จะได้เข้าไปบริหารการปกครองของประเทศไทยไม่เหมือนอังกฤษนักการเมืองของประเทศไทยไม่เหมือนอังกฤษไม่เหมือนฝรั่งเศสไม่เหมือนเยอรมันไม่เหมือนเขมรเขายังคงใช้เป็นบริษัทจำกัดอยู่นะเป็นบริษัทการเมืองซื้อเสียงจ่ายเงินกันมีเงินเดือนกันนะครับเงินเดือนสสเขาบอกเขาก็พูดนะไม่พอใช้ แสนกว่าบาทไปเจอชาวบ้านก็ไม่พอใช้สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเขาก็ยอมรับกันตรงๆนะครับว่าเงินไม่พอใช้เพราะชาวบ้านขอหัวคะแนนของานศพงานแต่งงานบวชงานอะไรมาเรื่อยๆนะครับจำเป็นจะต้องมีเงินไปให้กับชาวบ้านนั่นคือสิ่งที่เขาบอกว่าเงินเดือนก็ไม่พอสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาคือพรรคการเมืองจึงจ่ายเงินให้กับบรรดาส.ส.เหล่านี้เบื้องต้นก็คนละ 200,000 ต่อเดือน 200,000 บวกเงินเดือนอีก 120,000 ก็ 300,000 กว่า 300,000 กว่าต่อเดือนถ้าโหวตในกรณีโหวตคนละพรรคนะเขาก็จะซื้อเสียงก็เป็นที่มาของงูเห่านะพอเป็นที่มาของงูเห่าเสร็จสิ่งที่ตามมาคือเงินเหล่านี้เอามาจากไหนเงินเหล่านี้ก็คือมาจากภาษีของพวกเราไงที่มาจากไหนทุจริตคอร์รัปชันจึงไม่ต้องแปลกใจไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลทหารรัฐบาลพลเรือนถ้ายังยึดหลักโครงสร้างการปกครองเดิมมันมีความจำเป็นจะต้องทำให้รัฐบาลต้องทุจริตจะทุจริตทางตรงทุจริตทางอ้อมทุจริตทางในเชิงนโยบายมันยังไงก็เข้าสู่กระบวนการทุจริตเพราะคณะราษฎรที่มีพันเอกพญาพหลพลยุพยุหะเสนาศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพยมจงยึดอำนาจจากรัชกาลที่7มาวางหลักโครงสร้างการปกครองแบบนี้ในประเทศไทยเอากึ่งนึงมาจากฝรั่งเศสเอากึ่งหนึ่งมาจากอังกฤษผสมประสานเป็นการปกครองของประเทศไทยจากวันนั้นสู่วันนี้เมื่อก่อนยังผูกกันระหว่างตุลาการบริหารนิติบัญญัติเอามาผูกกันเป็นก้อนเดียวกันตุลาการต้องไปอยู่ในอำนาจของบริหารเพื่อให้เกิดความยุติธรรมนักยุทธศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทยจึงเปลี่ยน
เอาตุลาการมาเป็นองค์กรอิสระสร้างองค์กรใหม่ขึ้นมาเป็นองค์กรอิสระขึ้นมาทำให้องค์กรอิสระจึงไม่ต้องขึ้นตรงกับตุลาการไม่ต้องกลกับบริหารและนิติบัญญัติแต่ตอนนี้นิติบัญญัติกับบริหารมันผูกเป็นก้อนเดียวกันผูกเป็นก้อนเดียวกันมันก็จำเป็นต้องทุจริตเพราะไม่งั้นถ้าไม่ทุจริตจะเอาเงินมาจากไหนบริหารก็จำเป็นต้องพึ่งนิติบัญญัติจะต้องพึ่งโหวตก็ประมาณจะต้องพึ่งโน่นพึ่งนี่พึ่งผ่านกฎหมายถ้ากฎหมายไม่ผ่านรัฐบาลต้องลาออกท่านผู้ชมเข้าใจไหมท่านผู้ชมเข้าใจไหมมันต้องผูกกันพึ่งกันพอผูกกันพึ่งกันสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันก็เกิดการทุจริตเกิดขึ้นเป็นระบบกี่ปีกี่ชาติทำไปยังไงก็เกิดการทุจริตมันจึงวงเป็นวงจรอุบาทสิ่งที่เราเห็นตอนนี้การชวนการเข้าพรรคหรือว่าจะมีการซื้อเสียงไงก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะระบบโครงสร้างการปกครองเนี่ยมันผิดมันไม่เหมาะกับพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาของประเทศไทยส่วนใครจะตกลงซื้อขายกันอะไรยังไงเนี่ยมีความผิดหรือไม่ก็ต้องมีสู้กันผมไม่ได้ระบุว่าใครผิดใครถูกเสียงใครเป็นข้อกล่าวอ้างทั้งนั้นแต่ในเชิงพฤติกรรมเราได้เห็นนะมันเกิดพฤติกรรมแบบนี้จริงอย่างที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่ต้นและมันทำให้ตอกย้ำในสิ่งที่ผมเรียนมาตลอดว่าประเทศไทยต้องปฏิรูปก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งเข้าใจหรือยังฮะบางคนตอนนั้นผมพูดประเทศต้องเข้าสู่การเลือกตั้งเดี๋ยวมันจะเป็นวงจรอุบาทเดี๋ยวจะมีการซื้อเสียงมันจะมีงูเห่ามันไม่เห็นเชิงประจักษ์ไงตอนนี้คุณเห็นแล้วไงทุกคนเห็นแล้วไงมันเกิดขึ้นจริงบางคนโอ้ยเด็กรุ่นใหม่โอ้มีการซื้อเสียงไอ้ซื้อเสียงไม่ดีจะต้องไปร้องจะต้องมีการอาภิจะต้องชุมนุมประท้วงแปลกใจไหมไม่แปลกใจอ่ะไม่แปลกใจเพราะอะไรมันเป็นพฤติกรรมที่จำเป็นให้เกิดสิ่งที่ท่านจะแทบไม่เคยเห็นเลยพฤติกรรมแบบนี้ท่านจะไม่เห็นในส่วนของงานตุลาการและองค์กรอิสระเลยจริงหรือไม่จริงแทบจะไม่เห็นเลยถึงแม้จะมีการกล่าวอ้างว่ามีการวิ่งเต้นได้ท่านจะไม่น้อยที่จะเห็นพฤติกรรมแบบนี้ถึงมีบ้างแต่น้อยมากเพราะ องค์กรอิสระมันขาดจากฝ่ายบริหารองค์กรอิสระมันขาดจากนิติบัญญัตินักยุทธศาสตร์ของชาติเขาวางหลักนี้ไว้ตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่9ไว้ต้นมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข reform revolution เปลี่ยนแปลงทำให้การทุจริตดังกล่าวเนี่ยไม่เกิดขึ้นและยุคสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์ยังวางหลักที่สำคัญคือขอตั้งศาลอาญาทุจริตเกิดขึ้นซึ่งมีหลักคิดมาจากประเทศเยอรมนีและประเทศฝรั่งเศสนะครับมาตั้งในประเทศไทยจากการไต่สวนจากการกล่าวหาเป็นลักษณะของการไต่สวนก็ปรับรูปแบบของตุลาการออกเป็น2ส่วนการทุจริตจึงสามารถทำการจับกลุ่มได้ง่ายแต่ต้นเหตุของมันคืออะไรต้นเหตุคือโครงสร้างการปกครองมันผูกกันไงพอมันผูกกันมันก็มีความจำเป็นจะต้องทุจริตที่เห็นเป็นเพียงปรากฏการณ์เท่านั้นท่านจะได้เห็นปรากฏการณ์แบบนี้เรื่อยๆทำไมต้องเห็นปรากฏการณ์เหล่านี้ในช่วงระหว่างนี้ยุคนี้ยุค 4G อีกไม่กี่วันจะเป็นยุค 5G เขาเรียกว่ายุค New Media หรือสื่อใหม่การทำอะไรรูปแบบต่างๆมันจะถูกเปิดเผยมาเป็นระยะๆแต่ในภาคปฏิบัติการทางกับการชุมนุมของกลุ่มนิสิตนักศึกษาจะมีความชอบธรรมในการขับไล่รัฐบาลมากขึ้นนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ จำคำพ่อสอนไว้จดจำให้ขึ้นใจคนไทยทุกคนจดจำไว้แล้วนำไปปฏิบัติตน
แนะนำคนให้ปฏิบัติตามขอสอนว่าให้ทำตนเป็นคนดีให้รู้รักสามัคคีทั่วเขตคอซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดตำช้าเลวสามทำเพื่อชาวสยามไม่ใช่ทำเพื่อตนเองคนไทยช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดีทิ้งพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมืองคนไทยที่ดีต้องร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านขีดกันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เข้ามายุ่งกับชาติบ้านเมืองชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใไทยช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดีทิ้งพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมืองคนไทยที่ดีต้องร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านขีดกันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เข้ามายุ่งกับชาติบ้านเมืองชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจ